สวัสดีครับวันนี้ผมก็เห็นว่าเซิร์ฟไทยเนี่ยจะเอาเทมซีเข้ามาครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับเทมซีอันนี้ผมโปรดได้ถึงเท่านี้นะครับก็ยังไงเดี๋ยวฉบับเต็มผมจะทำมาให้ชมอีกทีนึงแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็รีวิวการใช้เทมซีสั้นๆแล้วกันรอบแรกนี่ผมจะใช้เทมซีมาคู่กับบาซูก้านะครับมาดูกันครับว่าใช้บาซูก้าเหลืองอันนี้ผมมีแค่หนึ่งดาวนะครับจะดุเด็ดเผ็ดมันหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็เหมือนเดิมฟาร์มมอนตามระเบียบครับตึ๊ดจะอิ๋วเพื่อนถ้าได้บาซูก้าระดับทองครับแล้วก็ติดตามได้ก็เลยว่ายังแจ่มมากเลยครับเทมซีครับผมโดนมาแล้วครับผมเจ็บมาเยอะครับอยู่จีนครับเจอเทมซีใช้บาซูก้านี่ครับยากด้วยกระโดดซับด้วยอ่ะตัวนี้ก็ฟาร์มไปก่อนรอจังหวะกันติ๊ด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 จะเอ๋เพื่อนอยู่ในเอนะครับแล้วก็พุ่งไปอัดมาซูก้าได้เลยครับอันนี้เป็นแบบมาซูก้าเหลืองมันไม่ติดตามครับถ้าติดตามมันก็ดูเด็ดเผ็ดมันแน่นอนฮะจะเอ๋ว่าไงโดดติ๊ง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 นี่เดี๋ยวนี้เทพีซีอยู่จีนอีกมีทุกคนครับใช้ทุกคนครับใครไม่ใช้นี่ก็อารมณ์เหมือนไม่ใช้ไลล่านะฮะไม่ใช้ไลล่ากับคิดลิงนะฮะโอกาสแพ้ก็สูงครับถ้าไม่มีเพลงสีนี้ดวลเดือดเออตะเอ๋ไปไหนหลับสิเออนั่นไงบอกแล้วว่าหลับผมน่ะหลับอ่ะไหนๆก็จะโชว์เทพีซีแถมอีซีน่าแล้วกันครับอีซีน่ากับปืนเลเซอร์นะฮะเดี๋ยวผมโชว์วิธีลาสบอสโดยไม่ต้องทีหุ่นนะฮะของอีซีน่านะครับตัวนี้แบบผมบอกเลยว่าตัวเป็นฮีโร่ที่แบบลาสบอสโคตรดีอ่ะโดยไม่ต้องทีหุ่นเลยครับยิ่งใช้กับปืนเลเซอร์นะครับเป็นไงเรียบร้อยฮะงงแล้วสิไปตกลงเรามารีวิวอะไรเนี่ยรีวิวอีซีน่าหรือรีวิวเทพอินซีเนี่ยยังไงลาบส่วนหุ่นยนต์แล้วก็เก็บไว้ไล่ฆ่าได้เลยครับไปไหนเพื่อนไปไหนมาสู้กันหน่อยเซจ้าเอ๋ไงเป็นไงเป็นหนีไปไหนตายแล้วจะตายละผมน่าจะตายละจ้าเอ๋อยู่ไหนเอแล้วก็เทพมิซีนะครับเวลาพุ่งนะครับมันจะมีโล่ป้องกันความเสียหายด้วยครับเป็นไงเอานกอินทรีแล้วก็เจอปลาฉลามนี่นะครับถ้าใครมีครบเซตนี้นะครับผมบอกเลยว่าในดวลเดือดอย่างโหดเอาเดี๋ยวลาสบอสอีกทีนึงก็ได้เป็นไง ตกลงนี่เรามารีวิวเทพอินทรีหรืออีซีน่ากันแน่เนี่ยเริ่มงงตัวเองแล้ว ไปอีกต่อรอบนี้เทพอินทรีผมมากับลูกซองนะครับแต่เป็นลูกซองเหลืองนะครับปลุกพลังผมบอกเลยว่าปืนเหลืองปลุกพลังก็ใช้เพชรแค่ประมาณ 4,000 บวกลบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คุณภาพนี่ก็ถ้าปลุกมานะครับคุณมีปืนเหลืองสัก2ดาวนะฮะรับรองว่าตบปืนทองที่ไม่ปลุกพลังแค่1ดาวได้แน่นอนคุณภาพนี่ไม่ได้ด้อยไปกว่าปืนทองเท่าไหร่ถ้าปืนเหลืองปลุกพลังนะครับแต่เอ๋ไปไหนนี่ครับนี่ครับถ้าใช้ลูกซองนะครับลองคิดสภาพนะว่าเทพอินทรีแล้วก็ใช้ปืนลูกซองระดับเอสนะครับแล้วพุ่งเข้าไปอัดลูกซองนะฮะจะดุขนาดไหนอันนี้แค่ลูกซองเหลืองนะครับเนี่ยตึกตึกตึกโอ้เทเวอร์ก็ดุดันเหมือนเดิมหลับผมน่ะหลับเปิดพิธีมาไม่เคยดีเลยเนี่ยไลท์ก็แค่10เดี๋ยวเกมนี้ผมจะใช้อิซนาแย่งบอลให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวที่ควรจะมีไว้นะครับเพราะท่าอันตีแบบโหดครับกระโดดซับเปิดอันตีซับไงแอะตายก่อน อีโมชิไว้เลยลูกซองใช้ลูกซองก็ดีครับที่มินซีใช้ลูกซองใช้ปืนไฟใช้บาซูก้าแต่ผมบอกเลยว่าเท่าที่ผมเล่นแล้วก็เห็นมาเนี่ยที่มินซีใช้กับบาซูก้านี่อย่างเดียวครับเป็นอย่างครับแล้วก็ฉีดยาไปเรื่อยๆเปิดอันตีเป็นไงดูดิใครจะได้
บอกแล้วอีเซน่าลาสบอสเก่งจะอีกงงละสิเก็บอันติให้อาเซตอีเซน่าก่อนอันติครบแล้วเราก็เปลี่ยนตัวเก็บอีเซน่าเวลาต่อครับไปเลยฉลามยิงดาบอะไรใช้เลยล่าตกกระป๋องไปแล้วเอามาทำไมเนี่ยขี้โม่ผมแหละขี้โม่ตึงๆเดี๋ยวกระโดดสับอัดลูกซองหนีไปไหน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 หนีพ้นด้วยตึ๊ด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 เออหลับเป็นไงโดนสนายเรียบร้อยหลับไปเลยเซตนี้ยังแจ่มครับเล่นก็คล่องนี่แทบจะลืมไลล่าไปเลยครับมารอบนี้เทพินซีผมมากับปืนไฟครับถ้าผมมีบาซูก้าระดับทองระดับ S นะครับผมคงไม่ใช้ปืนไฟผมใช้เทพินซีคู่กับบาซูก้าก็ปืนดีสุดผมก็ปืนไฟครับไม่แย่ครับดาเมจก็รุนแรงเพียงแต่ว่ามันไม่เนียนเท่าเหมือนการใช้บาซูก้าเวลาที่อินซีใช้บาซูก้านะครับอย่างเนียนครับตึ๊ด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 แล้วก็ปาล์มไปเลือดปริ้นแล้วก็เก็บไปก่อนจะเอ๋ติดเป็นไงนั่นไงเป็นไงโดนไฟไปสิโดนไฟเผาจะตายแล้วนั่นน่ะเป็นไงยังไงจ้าว่าไงอุ้ยเทเวอร์เทเวอร์เหรออุ้ยน่ากลัวจังเลยเนี่ยกลัวแล้วครับแหมไปไหนล่ะบอกว่ากลัวแล้วจะหนีทำไมล่ะเนี่ยอุ้ยหนีไปเก็บเลือดจะเอ๊ะจะเอ๊ะจะเอ๊ะอะไรอะไรจะปล่อยหมาเหรอเราก็มีเหมือนกันแยกกันคนละนิดคนละหน่อยเป็นไง20เรียบร้อยเหมือนว่าผมใช้เทพมีซีคล้องกับปืนไฟมากกว่าปืนอื่นนะเนี่ยเอาไปกินอ่ะปล่อยไปไหนแล้วเนี่ยประจำผมเลยนี่ปล่อยอติไม่ค่อยเวิร์กเลยผมจะเอฟนี่นั่งรถโชว์ไปไหนก็ไม่รู้ตึงโอ้ยไม่ทันหรอกสว่านน้อยๆเจ้าเนี่ยสู้ฉันไม่ได้หรอกตึ๊ดๆๆเราเก็บอันตีปล่อยฉลามดาบต้องลงมารีวิวตัวไหนเนี่ยผมเริ่มงงกับตัวเองแล้วเป็นไงอีเซน่าฉีดยาลงหัวเป็นไงหลับไปเลยอย่าเข้ามาใกล้อันติเขาแรงนะจ๊ะ3ตัวนี้มีแต่อันติโหนๆครับไม่ว่าจะเป็นคิวชาร์กเทพอินซีแล้วก็อีเซน่าครับแต่อีเซน่าจะเด็ดสุดนะครับแบบเป็นฮีโร่ที่ผมเล่นมาแล้วอัตราการลาสบอสได้ค่อนข้างสูงมากครับเวลาเปิดอันติอ่ะอันนี้สั้นๆนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมทำคลิปรีวิวเทพินซีเต็มๆให้ทุกท่านได้รับชมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ